คุณผู้ชมเชื่อในตำนานเกาะที่กินคนไหมครับเกาะแห่งนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเข้ามาเที่ยวที่เกาะนี้เพื่อรับชมธรรมชาติแต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับก็ค่อยๆทยอยหายไปทีละคนแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านอีกต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะเป็นหน่วยที่จะเข้ามาดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่จึงทำให้พวกคนเหล่านั้นหายไปนั่นเองก็มีนักธุรกิจนะครับมากมายพยายามเข้ามาลงทุนที่เกาะนี้นะครับเกี่ยวกับพวกทำลายทรัพยากรของป่าแห่งนี้นะครับแต่ธุรกิจเหล่านั้นก็ไม่ได้เดินต่อไปนะครับเพราะว่าคนงานหายไปทีละคนเช่นกันนะครับเอาล่ะและนี่คือตำนานของเกาะแห่งนี้เกาะที่มีการกินคนเกิดขึ้นเรียกว่าเกาะแห่งความตายนั่นเองเอาล่ะแค่คนสำคัญที่หายไปคือเอ็ดวาร์ดกูฟตันหายไปแล้ว31สัปดาห์และอีกคนหนึ่งและหลายคนเลยนะบาบาร่ากูฟตันภรรยาของเขาก็หายไปเช่นกันส่วนอีนี่เวอร์จิเนียกูฟตันลูกสาวของเขาก็หายไปซึ่งสามคนนี้เป็นครอบครัวคนรวยนะครับที่มาทำธุรกิจที่นี่ซึ่งเหตุการณ์ของเกาะแห่งนี้มันแปลกมากขึ้นนั่นเองก็คือเหมือนกับว่ามีตัวประหลาดจากเกาะนี้มันหลุดเข้าไปนะครับเอาล่ะหน้าที่ของเราคือต่อสู้กับปีศาจเฮ้ยโดนยิงไม่ได้พอโดนยิงพอโดนยิงไม่ได้ชิบหายแล้วคนทหารโอ้โหเตรียมรับแรงกระแทกเกาะไว้ไอ้ทึบไปไม่ได้พอตกกลางทะเลเพื่อนไม่เพื่อนกูช่วยมึงไม่ได้ไม่แล้วเราจะออกยังไงหลักสูตรใช้ส้นตีน1 2กระจกหอมันทำมันดีเกิน3เราต้องรีบออกไปจากหอนะฮะจะลงจะหมดประกอบให้ตายสิจะไปเล่นเกมนี้ทีไรมันตื่นเต้นจริงๆนะเฮ้ยช่วยผมด้วยโอ๊ยไม่อย่าทำร้ายผมผมยังมีลูกเมียอย่าฆ่าผมเออโอ้โหเห็นแก่ลูกเมียผมโอ้โหชีวิตมันลันทดจังวะตกจากหอแล้วยังโดนฟาดหน้าอีกอือคือเพื่อนมีถุงเปิดเมื่อจำเป็นเท่านั้นโอเคครับนี่ก็ไม่ได้กันมานานมากนะครับสำหรับเกมคู่บุญคู่กรรมของผมนะครับกับเกม The Forest นะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีเกมนี้เนี่ยช่องผมไม่มีวันดังเลยครับนะขอบคุณเกมนี้มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้รู้จักบูมนะครับแต่ว่าวันนี้บูมไม่มาครับมีแต่อันนี้ชื่อว่าเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราเนี่ยอันนี้น่าจะกำลังอาการของคนอกหักนะครับเรียกได้ว่าแบบแฟนเนี่ยไปมีคนอื่นไปแล้วแค่ที่ไหนแล้วเพื่อนกำลังจะตายช่วยก่อนนะครับโหเพื่อนไหวหรือเปล่าท่าทางจะเมาอาการขึ้นครับโอ้โหปุ้นไปปุ้นมาโอ้โหเลือดออกหูเลยชิบหายแล้วเพื่อนคุยไม่รู้เรื่องฮัลโหลอันนี้กี่นิ้วแนด2นิ้วเฮ้ยเพื่อนมองแล้ววะเยี่ยมแนดทีนี้ก็คือเราสามารถอันนี้เป็นระบบเกมนะครับก็คือเราจะเล่นคนเดียวเกมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นไปกับเพื่อนที่แบบเกมนี้มันให้มาก็ได้คือแบบกันระบบกันกลัวนะครับซึ่งเพื่อนเราเนี่ยเราสามารถสั่งเพื่อนไปทำนู่นทำนี้ได้เช่นไปสร้างบ้านไปเก็บหินหรือว่าไปหาอาหารนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเพื่อนตามฉันมานี่แหกตาดูดิตามมาเข้าใจบ่เพื่อนบอกตามว่าอย่างนั้นเหรอนะเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเควินนะครับวันนี้เควินจะเป็นเพื่อนร่วมทางของผมนะครับนะสั่งอะไรก็คือเควินจะทำตามหมด
นะครับไม่ขัดคำสั่งนี่โอเควันนี้เราจะมากินซอยจุกันในเกมนี้นะครับแซ่บๆเด้อที่เกมนี้ก็คือเราจะต้องเปิดพวกหีบข้างๆทะเลก่อนนะครับไอ้พวกนี้นี่สำคัญมากนะฮะที่เรียกว่าเป็นอะไรที่แจ่มเพราะว่าของที่อยู่ในฮอลิคอปเตอร์นะครับภาคนี้คือมันมาแบบฮอบเป็นทหารไงฮอทหารนะครับมันจะมีพวกอุปกรณ์เพื่อเอาชีวิตรอดมาอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนภาคที่แล้วใช่ไหมภาคแรกคือตกเครื่องบินคุณผู้ชมนะครับตกเครื่องบินแล้วแบบมีแต่กระเป๋าผู้โดยสารนะครับโอเคแล้วก็ความจริงของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่ระบบการเก็บของคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดอินเวนทอรี่ให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้คือระบบอินเวนทอรี่นะครับเราต้องเอาไอ้ซองนี้ออกมาก่อนนะฮะซองเขาเรียกว่าไงนะไอ้ซองอิมเมอร์เจนซี่ในถุงนี้จะประกอบไปด้วยขวานนะครับหนังสือนำทางแล้วก็ GPS ซึ่งเราจะมีระบบ GPS นำทางแบบนี้คุณผู้ชมนี่นี่ฮะนี่เรียกว่าเดินป่าถ้ามีแผนที่ก็อุ่นใจนะครับนี่แล้วก็กระเป๋าเราจะใหญ่มากนะครับใหญ่ไปถึงตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมมีเป็นระบบที่แบบเราต้องมองดูนะครับว่าเราเอาอะไรมาบ้างใส่กระเป๋านะครับไม่ใช่แบบเป็นช่องเก็บของโง่ๆดูแบบค่อนข้างแอดเวนเจอร์มากนะโอเคตอนนี้ก็คือเราจะต้องเอาไอเทมนะครับใส่กระเป๋าแบ็คแพ็คเพื่อทำการตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นควิกสล็อตก็คือเราสามารถกดปุ่มเพื่อเรียกของขึ้นมาในทันทีได้นะครับนะโอเคระบบสล็อตก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเรากดไอค้างก็จะเป็นนี่จะเป็นควิกสล็อตนะครับโอเคเก็บผงเก็บหินก่อนส่วนนู้นจะเป็นเพื่อนๆของเรานะครับน่าจะสิ้นประชนไปละนะเฮ้ยนกน่าถ้าเป็นภาคที่แล้วคิดนกดังแอ่นมันจะแบบชอบบักโง่ๆนะครับแล้วก็ชอบมาอยู่ตามมาจิกหัวเพื่อนกูทำไมเนี่ยเพื่อนชูโตเพื่อนตายไปแล้วอะไรเต็มหัวเลยเฮ้ยชูวันนี้เราจะกินนกกันนะครับแน่ได้เนื้อนกไปแล้วเนื้อนกพิราบสุดอร่อยแล้วที่ระบบครับคอนะครับก็จะเป็นเราจะต้องเปิดหนังสือคู่บุญคู่กรรมของเราขึ้นมานะฮะก็คือหนังสืออันนี้นะครับเป็นหนังสือบอกว่าเราจะเอาชีวิตรอดในป่าได้ยังไงก็คือมันจะมีบอกวิธีการทำนะครับว่าเราจะทำเต็นท์ยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะทำแบบก่อไฟยังไงทำพื้นยังไงหรือว่าสร้างของไงนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละอย่างก็จะแบบบอกอยู่ในคู่มือนี้นะฮะส่วนถ้าใครอยากจะเอาเป็นบูปินก็คือเนี่ยบูปินบ้านบูปินแคมป์ไฟอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับโอ้ยเจ๋งปลูกผักทำอาหารนะแจ่มเอาเราวันนี้เควินเราจะเข้าไปในป่ากันนะที่ติดทะเลเนี่ยมันร้อนนะฮะเพราะเราต้องไปหาอะไรกินด้วยนะครับพวกนี้ชูชูชูไป let's go ครับเมื่อกี้ได้เนื้อนกไปไหมซอยจูดเนื้อนกแซ่บๆเด้อโหเรียกว่าแบบนะมันมีภารกิจให้เราทำด้วยนะฮะเควสของเราก็คือไปตามหาคนหายใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านให้เบอร์รี่นี่เบอร์รี่สีน้ำเงินนะฮะเมื่อกี้เราเด็ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันเข้าไปที่นี่ยังวะชิปเมื่อกี้เราเก็บเบอร์รี่มาใช่ไหมนี่ไงเราสามารถกินเบอร์รี่ได้โหดีดนิ้วไปกินนะค่อยยังชั่วหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะตอนเที่ยงนะฮะโอเคโอ้โหแบบถังป่าระบบเจ๋งมากเราจะเข้าไปที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติก่อนนะที่กระลอกก็ปักปักปักเอาเนื้อกระลอกก่อนแน่สัตว์ประกอบแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันอยู่มานานแล้วเขาแบบเขาเรียกว่าไงคุณผู้ชมก็คือแบบมันชิลไงไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนนะครับแน่แบบนี้แบบนี้นะฮะไอ้กระรอกเฮ้ขอบคุณครับตรงไปทางหน้าเฮ้ยคุณกระต่ายปักปักปักกินทุกอันเฮ้ยมีแบบลูกมงลูกไม้เห็นป่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นกินได้ไหมลูกไม้กินไม่ได้วะเก็บไม่ได้เออกราฟิกแบบสวยสัตว์
สวยจัดๆคุณผู้ชมนี่ได้ว่าแบบคุ้มค่าเราต้องระวังคนป่านะครับดูว่าคนป่ามันจะมาหรือยังเหมือน GPS จะบอกให้เราไปทางข้างหน้าคุณผู้ชมจะมีแบบจุดกระพริบกระพริบอยู่ด้วยนะฮะทำไมสัตว์ป่าวิ่งกันยัวเยียงงี้วะไอ้เบอร์รี่อ๋อกดอีค้างให้กินได้เลยนะครับกินได้น้ำได้อาหารเยี่ยมผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงตัวนี้อะไรอะเบอร์รี่แซลมอนเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่สีสีส้มนะฮะได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่แถวนี้เควินเควินได้ยินเสียงเกาะกินคนมันต้องมีคนนะเนี่ยประเด็นในคลิปพวกมึงเลยเสียงเยอะแน่เฮ้ยโอ้อยู่กันเป็นแบบเชี่ยคุณผู้ชมอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยมันกำลังทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอยู่วะกำลังนั่งชักว่าคุณผู้ชมตัวมันใหญ่มากเลยตัวมันโคตรใหญ่เลยนั่งชักเฮ้ยเอาปักอุ้ยอุ้ยวูบอสอุ้ยวูบอสอุ้ยหน้าทองเนี่ยวิ่งอยู่ไม่ได้แล้วเควินเป็นแล้วเควินสุดสายไปแม่น้ำตรงนี้อยู่ไม่ได้เลยครับใช้วิธีหลบได้อยู่ปะวะหลบไปต้นไม้ยุงมียุงด้วยยุงเควินจะลากมาเควินหลบเอ้ยถ้าเพิ่งโดนถ้าโดนก่อนนะเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสนะครับผมน่าจะเจอต่อโอเคผมจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับบอกคือแบบคนป่ามันก็สร้างบ้านริมแม่น้ำเหมือนกันนะครับที่ฉลาดมากโอเคเราจะไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงใกล้ๆกับคนป่ามันน่าจะแบบเป็นจุดสปาวนะครับของพวกคนป่านะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสร้างอาวุธนะครับคือที่เกมนี้รู้สึกว่าเราจะสร้างอาวุธได้โดยการเอาไม้มาทำเป็นพวกหอกก่อนใช่ไหมตัวเชื่ออะไรวะนะฮัลโหลที่ได้ตกตกใจเอ้ยทำกูตกใจโดนเพื่อนมึงตายอย่าเข้ามาเพื่อนมึงตายแล้วโอ้โหเกมนี้ป่าถึงเจอคนป่าเลยไม่ไหวละไปนะกดจีไม่วางสับโชสับเทสัตตาสับไปสับมาสับไผ่อัตมาอย่าไปจะสู้อย่าสู้อย่าเข้ามาเยอะมันเรียกพวกเควินวิ่งไม่แปลกหรอกที่นักประจนภัยมันตายกันเป็นเพราะว่าแบบคนป่ามันอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะเราจะวิ่งไปได้เลยนะครับเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเฮ้ยแถวนี้แบบป่ามันสูงเท่านั้นเลยว้ายอะไรเฮ้ยมึงยังตามมาอีกเหรอเนี่ยถ้ามึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมมามึงเข้ามาเลยเควินสู้ไปไหมเควินเก็บก่อนนะครับเก็บเบอร์รี่กันเก็บตามไปจับ
มึงยังไงกดอีโอเคอ๋อเราตัดขาไปได้ด้วยมากูจะเอาส้นตีนมึงเมื่อกี้เราตัดขาไปอยู่ดิมึงเข้ามาขาเพื่อนของมึงเอาตีนตบแกเอาตีนตบโอเคการที่เราเดินป่านั้นความน่ากลัวของการเดินป่าคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นและการคาดเดาได้ยังไงล่ะโอเคเราที่เชือกแมนแฮปโอ้โหมีศพพ่อใครตายด้วยพ่อมึงตายแล้วโอ้ยแห้งตายโอ้ยเก็บกระดูกได้โอ้คุณผู้ชมนี่มันเป็นโรงศพพร้อมกับเงินนะฮะชีวิตคงไม่มีค่าอันนี้น่าจะเป็นโรงพ่อนะมีหัวหลวงพ่อด้วยเหรอนะมันบอกให้เราทำอะไรเนี่ยอุ้ยสามารถขับได้ครับคุณผู้ชมใช้หัวหลวงพ่อนะครับเชือกแล้วก็ไม้โอเคหัวหลวงพ่อเชือกไม้เชือกคืออันนี้ใช่ไหมว้าวเอาละทีนี้อุปกรณ์ในการต่อสู้อีกอันหนึ่งก็คือหัวหลวงพ่อนั่นเองเชือกครับของดีฮะเก็บเอาไว้เควินนายเองก็มีคำสั่งช่วยฉันเก็บหน่อยไหมโอเคเก็บอันนี้คืออะไรอะบราสเซอร์คืออะไรอะบราสเซอร์ไม่ใช่เว็บโปใช่ไหมตอนนี้เราสามารถคราฟสโตนแอโร่ได้ก็คือเราสามารถทำธนูได้ใช่ไหมคราฟโบใช้เทปไม้สองแล้วก็เทปโอเคทีนี้เราก็สามารถว้าวระบบการคราฟเทพว่ะผมจะทำการสร้างลูกธนูนะฮะใช้ก้อนหินเล็ก4ก้อน3 4พอดีไม้แล้วก็ขนนกนะฮะเราจะสร้างคราฟลูกธนูกันการเอาไม้มาหักโอ้ Jesus ทีนี้ก็ได้ลูกธนูแล้วเอ้ยเจ๋งนะฮะมันเอาแบบวัตถุดิบแต่ละอันคือแบบแมดค่อยๆทำเลยนะครับนี่จริงศาสตร์โอเคทีนี้เราก็ไม่กลัวใครละแต่ว่ามันจะเริ่มมืดเลยฮะตอนนี้เวลาเที่ยงบ่ายหนึ่งแล้วว่าเควินนั่นแกใช่ไหมโอเคตกใจมันยืนเลยอยู่ตรงนี้นึกว่าคนป่าเราจะไปที่จุดที่มันมาร์กเอาไว้นะฮะคือข้างหน้านะครับมันให้เราวิ่งค่อนข้างไกลอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแอบกินนี่กันเจอผลไม้ในป่าถ้าเป็นลูกสีน้ำเงินให้กินเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าลูกสีน้ำเงินมีโอกาสเป็นบลูเบอร์รี่ใช่ไหมฮะนะฮะใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราจะต้องทำการเอาชีวิตรอดในป่านี้ให้ได้นะฮะจุดที่ธรรมชาติเกมนี้ทำมาดีมากนะครับแล้วก็มันมีระบบสร้างบ้านหลายแบบมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำคุณผู้ชมในเรื่องระบบสร้างบ้านนะครับซึ่งมันแบบมันต้องเอาไม้มาพิงเอาไม้มาต่อกันแบบเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยนะครับเจ๋งมากผมจะบอกให้เควินนี่คือคำสั่งตามฉันนั่นคนป่ากูรู้เราจะไม่สู้มันใช่ไหมในเมื่อมันต้องการที่จะสู้แล้วก็เข้ามาสิวะเฮ้ยมันปีนต้นไม้ได้ด้วยเหรอ Jesus เดี๋ยวนะผมเอาธนูหมอเฮ้ยเควินโดนมันกินไปแล้วจ้าจะเยี่ยมไหมเฮ้ยย้าเควินปืนวิ่งปืนวิ่งโอ้โหมีเยี่ยมพี่บอมเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอะไรยี่อะไรโอ้โหนี่บ้านมันอยู่ตรงนี้กันเลยนี่หว่าแล้วไอ้มันมัดใครอยู่วะเนี่ยโอ้โหอยู่
ู่กันเพียบจีซัสที่นี่มันอยู่ยากเดี๋ยวกันนะครับไอ้เชี่ยที่นี่มันเถื่อนคุณผู้ชมกว่าจะหลุดมาได้นี่เรียกว่าเควินนี่มีปัญหาทางด้านการฟังนะครับหูมันตึงคุณผู้ชมหูไม่ได้ยินนะครับมันเลยมาช้านะครับมาช้ามากคือเราต้องพาเควินไปสร้างบ้านก่อนเชื่อผมนะฮะตอนนี้เราต้องหาจุดที่แบบสร้างบ้านได้นะครับเราจะไม่อยู่โซนแถวๆนี้เด็ดขาดนะเพราะว่าบ้านคนป่าแม่งเต็มไปหมดโอ้โหแล้วฝนตกอีกนี่ขนาดยังไม่มืดนะเนี่ยโอเคเราจะไปตรงสัญญาณ GPS ก่อนนะครับนี่คือสัญญาณ GPS มันให้เรามาตรงนี้นะครับเพื่ออะไรวะตรงนี้มีสัญญาณ GPS เฮ้ยมีรถก๊อปมีรถก๊อปอยู่ที่นี่ชิบหายโอ้โหเข้าถ้ำเข้าถ้ำไปด้วยกูจะไม่เข้าเด็ดขาดนะครับตรงรถก๊อปรถก๊อปมีที่อะไรกูบ้างเนี่ยไม่เหลือเลยเหรอแสดงว่าคนที่แบบมาทำธุรกิจที่นี่แม่งโดนเล่นไปหมดแล้วครับนะสภาพศพพึ่งใหม่ๆเลยขออนุญาตลองเข้าไปดูนะฮะอยากรู้อยากเห็น Jesus โอ้โหไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรามีไฟฉายไหมแล้วก็กระเป๋าเราสามารถเปิดไฟได้คุณผู้ชมนี่กระเป๋าเราสามารถเปิดไฟได้นะครับพระเจ้าช่วยมันมืดมากขออนุญาตออกก่อนนะครับอุ้ยโอ้คลานออกมาก็แบบเป็นอย่างนี้เลยว่ะเฮ้ยเจ๋งโอเคโอเคโอเคผมรู้แล้วว่าผมจะต้องสร้างบ้านริมน้ำนะครับเราควรจะหาที่อยู่อาศัยที่ใกล้แม่น้ำมากที่สุดซึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคิดว่าไงโหบรรยากาศดีมากจะรู้สึกว่าโคตรไม่โอเคคือไอ้ทับนั้นน่ะมันต้องมีตัวอะไรออกมาแน่ๆนะครับมันต้องมีตัวอะไรออกมาแน่ๆเพราะนั้นเราจะวิ่งต่อนะครับคือเราจะไม่อยู่ใกล้ถ้ำโอเคนะเฮ้ยอะไรอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินนะฮะเมื่อกี้นี่มันไม่เฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยสามขาสามขาเซ็กซี่ชี้อะไรอ๋อพวกนี้มันจะตามมากินเธอใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเพื่อนกันเอ้าไปไหนเอ้ากูสาดได้โดนนมเฮ้ยสามขาเดี๋ยวมึงวิ่งหนีดิสามขาเรามาอย่างเป็นมิตรเควินเอ้าไปดูวิ่งหนีกูทำไมเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องจับไอ้พวกนี้มาวะแก้มัดได้ไหมคือคนป่าก็จับพวกนี้มาอะไรเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยกูผิดอะไรชี้เควินชี้อะไรเควินโอเคแบบคนป่าก็มีศัตรูเหมือนกันโอเคเรื่องนี้คนป่ากับบ้านคนป่ากับบ้านมันต้องแบบที่เธอนี่ก็มีคนป่าวะโอเคเราจะโหตอนนี้แบบกำลังจะมืดนะครับ6โมงแล้วคุณผู้ชม6โมงแล้วผมจะหาที่อยู่นะครับข้างหน้ามีแม่น้ำคุณผู้ชมข้างหน้ามีแม่น้ำผมว่าข้างหน้านี้อยู่ได้อยู่โอ้โหตรงนี้ติดแม่น้ำเลยบ้านติดแม่น้ำโอ้โหแล้วดูวิวครับ
หือมันบ้านวิวพันล้านผมว่าตรงนี้แม่งน่าอยู่ว่ะเอาเป็นว่าเราจะตั้งแคมป์นะฮะตั้งแคมป์โง่ๆที่นี่นะครับโอเคบ้านบ้าน this is my home ผมจะสร้างบ้านตรงนี้ก่อนนี่บ้านแบบแอบๆนะครับใช้ใช้อะไรอยู่วะเนี่ยแป๊บนึงนะมืดมากเอาไม้กับผ้าไม้กับผ้าผมก็จะได้เป็นคบเพลิงใช่ไหมฮะทอชแล้วผมจะจุดยังไงกด L เพื่อใช้ L ค้างเพื่อจุดโอ้ Jesus โอเคเอาล่ะเควินอยู่ไหนเนี่ยมันมืดจริงๆมันมืดจริงๆเนี่ยโอ้ยตกใจเควินช่วยทำการสร้างเชลเตอร์สร้างบ้านให้หน่อยโอเคเควินบอกรับทราบคำสั่งเควินทำอะไรอ่ะมึงจะกางเต็นท์เควินจะกางเต็นท์ในน้ำโอ้โหบ้านมึงให้กูนอนในน้ำเหรอโอเคเซฟนะครับเควินมึงไอ้เหี้ยเควินมึงสร้างบ้านใครสอนมึงกางเต็นท์ในน้ำเนี่ยเควินสร้างไฟแคมป์ไฟนะเควินผู้ทำไปทุกอย่างนะครับเยี่ยมเควินเก่งมากแล้วมึงไปสร้างไฟอยู่ในต้นไม้โอเคตอนนี้เราผมมีเนื้อนะฮะผมจะเอาเนื้อมาย่างได้ไหมนี่คืออะไรวะอ๋อนี่ไงเอาเนื้อมาย่างตอนนี้กินเนื้อเนื้อนกกันนะเควินนะกินใส่ไฟไปด้วยนะฮะเอาใบไม้แห้งๆเลยเป็นเชื้อไฟโอเคเยี่ยมยอดมากเลยเควินนะไรก็เก่งกันดีว่าพอนี่เป็นปีไหนละจะมาเสียงตัดไม้ที่มันไม่ดีแหละคุณผู้ชมดูระบบนะคือถ้าเราเปลี่ยนมุมอะนะครับมันก็จะหักไปตามมุมไปด้วยนะฮะไฟไหม้คือลงน้ำคือจะสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามแต่นะครับเราจะต้องวางฐานก่อนด้วยนะฮะที่มันต้องการนะครับไม่ใช่เราจะสร้างมั่วๆก็ได้นะฮะนี่ก็ขาดซุง1อันโอเคเควินกำลังช่วยสร้างอยู่นะฮะใส่ไม้ใส่หินโอเคเรียบร้อยเควินนายก็ทำได้เยี่ยมเหมือนกันเลยเยี่ยมนะแคมป์ไฟขนาดใหญ่เราต้องเอาไม้มาวางกองก่อนนะครับแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่มาวางตามโอเครับทราบเราสามารถทำเป็นไฟปักได้ก็คือเอาคบเพลิงอ๋อนี่มันปักได้คุณผู้ชมปักผ้าแล้วก็มาพันเราต้องเอาไม้ขึ้นไปวางอีกฮึบทีนี้ทำไมจุดไม่ได้ฮะอ๋อนี่ไงกด E โอเคโอ้ใช้ใบไม้หนึ่งใบนะครับเยี่ยมครับโอ้ยกี้โอ้เมื่อมีไฟลูกคุณจำจ้าเควินว่าแต่กองไฟเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเควินอาหารสุกหรือยังเอาเควินมึงแดกไปคนเดียวเลยเหรอมึงชั่วช้ามากไอ้เควินมึงกินคนเดียวเลยเปรตเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยอย่าคุณคิดถูกคิดผิดนะเดี๋ยวมาสร้างบ้านตัวนี้เลยคุณคิดถูกคิดผิดวะมึงไม่ต้องมาซุ่มเรามาอย่างเป็นมิตรโอเคเรามาอย่างเป็นมิตรเฟรลี่เข้าใจป่ะคำว่าเฟรลี่อ่ะโอเคตอนนี้เราเควินไม่ต้องชี้
กูเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบ้านที่แสนดีต่อไปเดอะแมนนี่คือลิงหน้าตาเหมือนเป็นลิงเลยต่อไปเดอะแมนเอากินเบอร์รี่ไหมกินเบอร์รี่นะฮะโอ้ยว่าวันนี้เราจะนอนอย่างไรคุณผู้ชมมันบอกให้เรานอนนะครับโอเคเซฟก่อนเซฟแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์อะอะไรมีไหมฮะมีไหมฮะโดดหลับไอ้เควินนี่อะไรเนี่ยเอ้าก็คุณไปเปิดไม้กลายเป็นเต็นท์ดับกูรู้ละวันนี้กูจะกินเนื้อมึงกูจะกินเนื้อมึงไอ้เปรตแม่เอามันนี่ให้มันรู้แล้วบ้างว่าใครเป็นใครกูจะเอามึงมากินกูจะเอามึงมากินกูจะเอามึงมากินโอเคนี่ขาบ่ได้ครับขาแดกตีนแล้ววันนี้ต่อยจุแซ่บๆเด้อแบบโอ้ไม่มีลำตรงลำตัวเชี่ยอะไรไม่รู้โอ้โคตรโหดมาแดกตีนแล้วกันอ่ะแดกตีนเด้อกระดูกไม่เต็มเลยโอ้มากันเพียบเลยไปโอ้ฟักโอ้ชิตถูกจับไปที่กูว่าจิตคนช่วยด้วยโอ้ยตอนนี้ของเราอยู่นี่แล้วคุกมาจากตรงไหนเนี่ยคุกมาจากตรงไหนเนี่ยเปิดเอาของกันเปิดเอาของเควินอยู่ไหนวะเควินอยู่ทางนู้นโหก็ว่าอยู่ทำไมแถวนี้มันมีหมู่บ้านกินคนนี่วะเควินเฮ้ยคนป่ามันก็แบบมันก็มากินน้ำด้วยคุณผู้ชมโอ้โหนี่กูสร้างบ้านข้างบ้านชนป่ามาตลอดอยู่ไม่ได้แล้วก็ว่าที่นี่มันอยู่ไม่ได้ขอสดสักอึกนะครับโอเคครับอาจจะต้องสองอึกโอเคเต็มนะครับที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วครับเควินเราต้องไปแล้วว่ะโอเคตามฉันมานะที่นี่มันอยู่ไม่ได้จริงเฮ้ยมีนกปั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 กเฮ้ยอุ้ยไอ้ตีนนี่กูเอามาทำอะไรได้ไหมกินไม่อร่อยเลยว่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับในเกม Sons of the Forest นะครับหรือว่า The Forest 2นะครับก็ในเกมนี้นะครับเราจะฝึกหัดเล่นคนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำเพื่อนๆเข้ามาเล่นป่วนในเกมนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะจะขอบคุณมากๆครับใครที่อยากให้ผมทำอะไรนะครับหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่อยากให้ผมอ่านก็คอมเมนต์กันได้นะครับในคลิปนี้คอมเมนต์เยอะๆกดไลค์เยอะๆจะขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในตอนต่อไปเราจะเล่นแต่เกมนี้ยาวๆเลยนะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อตอนที่2ได้นะครับไปบ๊ายบายครับ